แอปทักษะอ่อนเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ต่ายชุติมาโพสต์สตอรี่แอปเปิลพร้อมกับแคปชั่นดูพยายามดูดีแต่ชาวเน็ตยงถึงแอปหลังจากที่เพจเจมอล108ได้โพสต์ข้อความปริศนาว่าเอาการบ้านอีกไหมล่ะหรือว่าจะพักกันมีเรื่องของอีโมจิแอปเปิลแล้วก็อีโมจิกระต่ายซึ่งต่อมาต่ายชุติมาก็ได้เคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพกระจกที่มีแอปเปิลวางอยู่เงาสะท้อนเหมือนว่าแอปเปิลฝั่งที่เห็นเหมือนเต็มลูกและก็ฝั่งที่ถูกกัดกินไปแล้วที่มีข้อความสั้นๆว่าออนไลน์ไม่จริงพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ดูพยายามดีนะคะลงแล้วก็ลบหนูงงเต้แม่แล้วก็อีโมจิขำน้ำตาไหลหนักมากซึ่งทั้งนี้ชาวเน็ตก็ตอบคอมเมนต์ปักหมุดรอกันแบบรัวๆแถมยังมีความคาดเดาการไปต่างๆนานาว่าสื่อถึงแอปกับต่ายชุติมาหรือเปล่ารู้แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นใน TikTok แอปกับต่ายเนี่ยเข้าใจถูกปะแอปกับต่ายเป็นต้นในขณะที่ก็มีอีกมุมมองว่าสาวต่ายอาจจะสื่อถึงเรื่องราวในโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่เรื่องของความจริงทั้งหมดตามข้อสรุปดังกล่าวไม่ได้พากพิงถึงใครหรือเปล่าอาทิเช่นตีความการโหดมากเกินไปกลัวนะแล้วมันก็ยังไงแค่ลงสตอรี่รูปเฉยๆเอ๊ะเหรอเราว่าเขาอาจจะไม่ได้สื่อถึงอะไรแบบนั้นเขาอาจจะหมายถึงคนในโซเชียลอาจจะต้องลงอะไรดีๆบางทีในชีวิตจริงอาจจะมีมุมแย่ๆอยู่ก็ได้อย่างไงล่ะแล้วหลังจากที่โลกโซเชียลโยงกันไปถึงสาวแอปเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของแม่แอปก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรใดๆถึงเรื่องราวดังกล่าวนอกจากโพสต์สตอรี่เป็นรูปของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวต่ายชุติมาก็อาจจะไม่ได้สื่อออกมาในทางนั้นก็เป็นได้อย่างไรก็ตามใจเย็นๆกันนะจ๊ะ